การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันย่อมหนีไม่พ้นความต้องการด้านโปรแกรมมิ่งฉันต้องการตัวนับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์เคาน์เตอร์ต้องการกระดานข่าวเว็บบอร์ดหรือฟังก์ชันสูงๆเช่นระบบสมาชิกแต่นักพัฒนาเว็บไซต์มักจะลืมไปว่าระบบโปรแกรมบนเว็บเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการดังนั้นก่อนสร้างเว็บไซต์ควรพิจารณาให้แน่นอนว่าเว็บที่จะพัฒนาจะนำไปเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการใดเพราะหากเลือกผิดพลาดก็จะทำให้เว็บนั้นมีปัญหาอีกมากมายแต่ก่อนอื่นจะขออธิบายก่อนว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นคืออะไรและมีกระบวนการการทำงานอย่างไรเว็บเซิร์ฟเวอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการเว็บแก่ผู้ร้องขอด้วยโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP Hypertext Transfer Protocol เครื่องจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปแบบของข้อความภาพเสียงหรือสื่อผสมเครื่องบริการเว็บจะเปิดบริการพอร์ต80 HTTP พอร์ตให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์เช่นโปรแกรม Internet Explorer หรือ Firefox แล้วแจ้งชื่อที่ร้องขอในรูปของที่อยู่เว็บเว็บแอดเดรสหรือ URL Uniform Resource Locator เช่น http://www.google.com เป็นต้นปัจจุบันคงมีหลายๆท่านที่สนใจจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือต้องรับผิดชอบดำเนินการให้กับหน่วยงานที่ท่านสังกัดและคงมีคำถามว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะขอนำเสนอแนวทางดังต่อไปนี้ 1. จัดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเอง 2. เช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการ 3. ขอใช้พื้นที่จากเว็บเซิร์ฟเวอร์จากหน่วยงานที่สังกัดหรือจากฟรีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1. จัดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีและสะดวกที่สุดเราสามารถจะควบคุมจัดการไฟล์ต่างๆได้ตามต้องการเพราะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองอีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดในด้านขนาดไฟล์มากเกินไปแต่ใช้งบประมาณมากและถ้าหากว่าเราปิดคอมพิวเตอร์ของเราผู้อื่นก็จะไม่สามารถเข้าสู่เว็บเพจของเราได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเว็บเพจควรจะออนไลน์ตลอดเวลาผู้สร้างจะต้องเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรเป็นเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วและควรมีค่าอัพโหลดที่สูงพอสมควรสิ่งที่ควรรู้จักก่อนตั้งเครื่องตนเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พอร์ต80พอร์ต80คือหมายเลขพอร์ต HTTP เป็นพอร์ตให้บริการเว็บเพจเครื่องทั่วไปจะไม่ได้ใช้งานพอร์ตนี้เครื่องที่ให้บริการเว็บเพจเว็บเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการทางหมายเลขพอร์ตนี้โดยปกติแล้วเมื่อเราลงโปรแกรมจำพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์และได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรมนั้นๆซอฟต์แวร์ตัวนั้นจะเปิดพอร์ต80ให้เราอัตโนมัติหากแต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเราเตอร์ก็ต้องทำการเปิดพอร์ต forward ซะก่อนพอร์ต forward พอร์ต forward เป็นการแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์หรือเราเตอร์ให้ทราบว่าถ้ามีการเรียก IP และพอร์ตที่ระบุมาในส่วนพอร์ต forward นี้ให้เราเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ทำการ forward ส่งต่อไปยัง IP และพอร์ตที่ระบุไว้สำหรับเราเตอร์นั้นผู้ใช้ต้องทำการเปิดพอร์ตนั้นๆเองเช่นเมื่อผู้ใช้โมเด็มติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์เช่น Apache เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์เครื่องจะทำการเปิดพอร์ต80อัตโนมัติแต่ถ้าผู้ใช้ใช้เราเตอร์จะต้องทำการเปิดพอร์ต80เองผู้อื่นจึงจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้สำหรับวิธีการเปิดเราเตอร์นั้นในแต่ละรุ่นจะมีวิธีเปิดเฉพาะตัวของแต่ละรุ่นไปซึ่งเราสามารถดูวิธีการเปิดพอร์ต forward ของแต่ละรุ่นได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.google.com/
www.portforward.com/router.htm สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเราต้องระบุเปิดพอร์ต80เพราะเป็นพอร์ต HTTP นั่นเองเว็บเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมที่มีคุณสมบัติทำให้มีกระบวนการการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กล่าวไปข้างต้นกล่าวคือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอได้โดยผ่านโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เว็บเพจจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานั้นเผยแพร่สู่ผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้ทำการเปิดพอร์ต forwardไม่ได้ทำการปิดไฟวอลในส่วนของพอร์ต80ซึ่งจะต้องปิดทั้งไฟวอลของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมแอนตี้ไวรัสข้อดีของการจัดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองมีพื้นที่มากซึ่งถ้าเรามีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเท่าไหร่ก็จะมีพื้นที่ของเว็บตนเองเท่านั้นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเองมีแบนด์วิดต์ไม่จำกัดไม่ต้องเสียค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์รายเดือนเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาสามารถแก้ไขได้เองณขณะนั้นเลยไม่ต้องรอการบำรุงจากผู้ให้บริการเมื่อเป็นของตนเองทำให้ไม่มีโฆษณาบนเว็บหรือไม่มีชื่อนำหน้าเว็บอื่นก่อนเว็บเราข้อเสียของการจัดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีความเร็วพอสมควรต้องเปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราตลอดเวลาเว็บของเราจึงจะออนไลน์ตลอดเวลาต้องมีความรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์พอสมควรจึงจะแก้ปัญหาเมื่อเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาได้ 2. เช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการการเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการหรือโฮสต์นับเป็นรูปแบบการฝากพื้นที่เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่งเนื่องจากไม่ต้องยุ่งยากกับการดูแลรักษาเมื่อเว็บล่มและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนักอีกทั้งยังไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพราะผู้บริการจะเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอยู่แล้วทำให้เว็บเพจของเรานั้นออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเรายังสามารถแก้ไขเพิ่มเว็บเพจของเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยเพียงแต่ใช้ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูลเช่น Filezilla หรือซอฟต์แวร์ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดก็สามารถแก้ไขเว็บเพจของเราได้แล้วโฮสต์คืออะไรโฮสต์คือผู้ที่ให้บริการให้เช่าพื้นที่ในการนำเว็บไซต์มาฝากเพื่อให้เว็บไซต์คุณสามารถออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้ Client คืออะไร Clientคือเครื่องที่ไปขอใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บโฮสติ้งปัจจัยที่ควรทราบในการเลือกพิจารณาเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณโฮสต์ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศให้คุณดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่เว็บของคุณคือใครหากเป็นลูกค้าในประเทศก็ควรเลือกโฮสต์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพราะเวลาลูกค้าคุณเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าไม่ต้องวิ่งไปหาข้อมูลที่ต่างประเทศแต่หากลูกค้าคุณเป็นลูกค้าต่างประเทศก็ควรเลือกโฮสต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศเพื่อการเข้าถึงของลูกค้าคุณจะได้รวดเร็วกว่าที่จะต้องเข้ามาดูข้อมูลที่เก็บไว้ที่โฮสต์ในเมืองไทยความเร็วในการรับส่งข้อมูลปริมาณพื้นที่ที่ให้บริการมีพื้นที่มากพอหรือไม่ถ้าหากเว็บไซต์คุณมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งในการทำเช่นเว็บบอร์ดโปรแกรมส่งเมลหาสมาชิกเมลลิ่งลิสต์หรือโปรแกรมการเก็บฐานข้อมูลดาต้าเบสคุณควรจะเช็คกับทางผู้ให้บริการโฮสต์ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาเป็น OS อะไรถ้าหากเป็น Windows ก็สามารถใช้กับภาษาในการเขียนโปรแกรมได้แก่ASP, PHP, Perl แต่หากเป็น Linux ก็จะสามารถใช้ได้แค่ PHP, Perl เท่านั้นการสนับสนุนระบบมัลติมีเดียมีหรือไม่เช่นไฟล์แฟลตต่างๆไฟล์นามสกุล .swf เป็นต้น